มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างแนะอย่าแตกตื่นราหูอมจันทร์หลังลือจะเกิดอาเพศเปิด2ราศีและ3วันเกิดระวังค่ะรายการหนกระแสวันที่26พฤษภาคม64หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์หมอช้างทศพรศรีตุลาเรื่องราหูอมจันทร์ในวันพระใหญ่นะคะวันนี้วันพระใหญ่แล้วคืนนี้ราหูอมจันทร์คนไปพูดกันทั่วว่าจะเกิดอาเพศตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้วในโลกออนไลน์หรือว่าฟอร์เวิร์ดที่แชร์กันมาเอาเรื่องสำคัญก่อนนะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญระดับโลกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานเป็นวันที่มีอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อ 3-4 วันที่แล้วผมลงเรื่องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์คือต้องแยกว่ามีดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวโหราศาสตร์เรื่องการพยากรณ์ไม่เหมือนกันดาราศาสตร์นั้นให้นึกถึงนาซาการโคจรของดวงดาวแต่อาชีพผมก็คือหมอดูจะมีวิชาโหราศาสตร์คือการเอาดวงดาวมาดูว่าดาวแต่ละดวงพอจะโคจรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเก็บมาเป็นสถิติและเอาสถิตินั้นมาพยากรณ์ผมไม่ได้คิดวิชานี้แน่นอนโบราณคิดวิชานี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีเขาเคยเก็บสถิติเอาไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามดวงดาวที่เคยสว่างอยู่แล้วอยู่ๆมันดับมืดลงไปพอเก็บไปเก็บมามีเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าไม่ค่อยมีเรื่องดีสักเท่าไหร่เรื่องร้ายกับการเมืองเรื่องร้ายกับบุคคลดาวที่มันดับได้จริงๆเขาบอกว่าดวงดาวไม่ดับหรอกนะแต่ว่ามีเงาที่บดบังไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ปรากฏนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างพระอาทิตย์ถ้ามีเงาไปบังเขาเรียกว่าสุริยุปราคาส่วนพระจันทร์ไปบังเขาเรียกว่าจันทรุปราคาแต่พออธิบายในเชิงของโหราศาสตร์หรือการพูดให้บุคคลทั่วไปฟังบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเวลาโลกอาทิตย์พระจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันก็มีคำศัพท์ที่เรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือราหูอมจันทร์มันเลยเป็นที่มาของราหูอมจันทร์จะเกิดขึ้นได้ต้องพระจันทร์เต็มดวงมันถึงจะอมกันได้บังเอิญครั้งนี้มาเกิดตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีวันพระใหญ่15ค่ำเดือน6พระจันทร์ต้องเต็มดวงอยู่แล้วและดันมาเกิดวันนี้พอดีแล้วที่สำคัญวันนี้เป็นวันพุธช่วงราหูอมจันทร์เป็นวันพุธกลางคืนพระราหูถ้าใครเคยทราบเรื่องดวงชะตาผู้เกิดวันพุธกลางคืนนั้นหรือว่า6โมงเย็นถึงตี 5:59 วันพฤหัสเราจะเรียกคนคนนั้นว่าคนที่เกิดวันพระราหูพระก็จะมาเกิดท่านอาจจะเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลผมเองก็ตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าราหูซ้อนราหูเพราะว่ามีราหูอมจันทร์ในคืนวันพุธมันก็เลยเป็นราหู2อีเวนต์มาจอยกันแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรื่องมันไปใหญ่โตเมื่อคืนผมเองลองไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวเชื่อไหมว่าขณะไลฟ์อยู่คนดูประมาณหมื่นกว่าคนมาถึงตอนนี้ไม่ถึงวันคนดูประมาณ 700,000 คนมีคอมเมนต์ 30,000 กว่าตอนแรกตกใจมาลงชื่อถอดถอนใครหรือเปล่าส่วนใหญ่คนกังวลใจเพราะว่าเขาได้รับข้อความมีศิลปินดาราส่งต่อมาให้ผมด้วยนึกว่าเป็นของผมบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อัปมงคลที่สุดในรอบปีห้ามออกไปไหนเลยขออ่านให้ฟังที่เขาแชร์กันมาไม่ใช่ของผมนะทุกท่านโปรดทราบ26พฤษภาคมเป็นวันร้ายแรงที่สุดในรอบปีห้ามเดินทางออกไปไหนเด็ดขาดกลางคืนจะมีราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงขอให้อยู่แต่ในบ้านขอให้เชื่อพระเกจิผู้มีฌานแก่กล้ามีประเภทนี้ส่งมาเต็มไปหมดใครที่ติดตาม Facebook ผมเอง 1. ไม่ได้บอกว่ากลางวันห้ามออกถ้ากลางวันออกจากบ้านไม่ได้ผมจะมารายการโหนกระแสได้ยังไงครับอยากทำอะไรก็ทำไปสิ่งที่เรียกปรากฏการณ์นี้ก็คือราหูอมจันทร์มีหลายประเภทเช่นอมเต็มดวงอมนิดๆดังนั้นคืนนี้การเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงปีนี้มีคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นสำหรับเมืองไทยจะเริ่ม 6 โมงเย็นกว่าของเมืองไทยอาจจะไม่มิด 100% แต่ว่าประเทศอื่นๆอาจจะมิดเลยนะเขาจะเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดของเขาโหราศาสตร์บอกว่าเกิดปรากฏการณ์ดวงดาวแบบนี้เกิดขึ้น
โดยสถิติจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดวันนี้มันจะเกิดล่วงหน้ามาแล้ว1อาทิตย์บางราศีมี2ราศีหลักๆที่โดนราหูอยู่แล้วคุณเป็นราศีที่พระราหูเข้ามาแล้วตั้งแต่ปลายปีพระราหูอยู่กับดวงของเราทั้งปี12เดือนนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกสองราศีนี้อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจบางคนบอกทำไมชอบทายราศีพฤษภไม่ค่อยดีเหตุผลหนึ่งมาจากพระราหูอยู่ในดวงของเราแต่ไม่ได้แย่ไปทั้ง12เดือนบางคนราหูเข้าแล้วก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าช่วงราหูเป็นพิษนั้นคือช่วงมันแรงคือเวลาเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คนที่ไม่ได้เกิด2ราศีนี้ถามว่าทำไมต้องออกมาเตือนเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเองลัคนาราศีอะไรมันมีการดูดวงหลายประเภทมากดูจากวันที่เกิดดูจากเวลาเกิดหรือว่าบางตำราของอินเดียดูจากพระจันทร์ของดวงเราว่าอยู่ราศีอะไรดังนั้นก็เป็นลัคนาได้ด้วยเหมือนกันโหราศาสตร์มันเป็นทั่วโลกมันมีหลายวิธีในการดูที่เตือนเราไม่สามารถเตือนได้ทุกคนนะแต่ว่าใครไม่ได้เกิด2ราศีนี้ก็อย่าประมาทที่สำคัญต้องดูวันเกิดด้วยจะมีคน3วันเกิดต้องระวังวันแรกก็คือคนเกิดวันอาทิตย์2วันจันทร์3คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเพราะปรากฏการณ์นี้คือโลกพระอาทิตย์พระจันทร์มาอยู่ด้วยกันพระอาทิตย์คือตัวแทนของคนเกิดวันอาทิตย์พระจันทร์คือตัวแทนของคนเกิดวันจันทร์เงาที่เกิดมาบังก็คือราหูคือวันพุธกลางคืน3วันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าจะเกิดเอฟเฟคหรือว่าหลายคนที่ผมไปดูในคอมเมนต์แอดวานซ์กว่านั้นก็คือเกิดพฤษภลัคนาพิจิกแถมเกิดบนอาทิตย์ด้วยอย่างนั้นคงต้องสวดมนต์หลายจบหน่อยเพราะว่าแสดงว่าคุณเจอหลายเด้งดังนั้นเตือนไว้ก่อนไม่ใช่พูดกันจบวันนี้แล้วเรื่องจะจบมันไปอีกผมให้วันหวยออก1มิถุนายนนี้วันเริ่มมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วดังนั้นอย่าไปประมาทคำเตือนที่ถามว่าจะโดนอะไรนั้นก็คือ 1. เรื่องของสุขภาพคุณอย่าไปพื้นที่เสี่ยงแต่ดวงมีความเสี่ยงเชื่อไหมคนที่ผมรู้จักแล้วเป็นโควิดกระจุกตัวอยู่ในราศีพฤษภเยอะมากๆนี่เป็นตามตำรานะคนโทรมาปรึกษาผมเยอะมากคนที่เกิดราศีพฤษภมีทั้งคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงเตือนไว้ก่อนว่ากาดอย่าตกอันดับแรกก็คือ2อุบัติเหตุต้องระวัง3เรื่องอารมณ์สำคัญที่สุดอารมณ์ของคุณจะแปรปรวนมากในช่วงนี้ใครที่เกิดราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับอารมณ์ก็คือพระจันทร์เต็มดวงเป็นตัวกำหนดน้ำขึ้นน้ำลงฝรั่งเอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบว่าพอพระจันทร์เต็มดวงคนก็จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ว่าจริงๆแล้วทางโหราศาสตร์มันมีสถิติทางวิทยาศาสตร์ว่าการที่พระจันทร์เต็มดวงทำให้อารมณ์ของคนแปรปรวนมากยิ่งขึ้นมาถามว่าต้องไหว้อะไรไหมวันนี้ห้ามออกไปตั้งของดำนะไม่ต้องไม่ใช่อีเวนต์นะอีเวนต์ไหว้ของดำเป็นตอนพระราหูเปลี่ยนราศีปีกว่าๆจะเกิดขึ้น1ครั้งแต่เหตุการณ์ในคืนนี้ราหูไม่ได้ย้ายราศียังอยู่ที่เดิมแต่ว่าแรงขึ้นเพราะมีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ไม่ได้มีเรื่องพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ